กล้องซีนีม่าหรือดมคติของเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะมองว่ามันใช้งานยากเรียนรู้ก็ยากแต่ไม่เป็นไรเราจะมาแชร์เซตติ้งของกล้อง EOS R54 ภายใน2นาทีถ้าพร้อมแล้วมาทำตามกันเลยหลังจากที่เราตั้งค่าฟอร์แมต Resolution และเฟรมเรทแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือสีหรือ Custom Picture นั่นเองครับโดยเข้าไปที่เมนูเลือก Custom Picture สำหรับใครที่อยากจะนำไฟล์ไปทำสีต่อหลังจากตัดต่อเสร็จเนี่ยเราก็แนะนำว่าเลือก Canon LOG 3 Cinema Gamut แต่ถ้าใครที่ชินจากการทำงานกับ HLG ก็สามารถเลือกได้เลยแต่เราก็แนะนำว่าให้เลือกใช้ C-LOG 3เพื่อที่จะได้ Dynamic Range ของภาพที่ดีมากขึ้นแต่ทำไมภาพเป็นสีเทาล่ะนั่นก็เพราะว่าจอแสดงผลแบบ LOG Gamma อยู่นั่นเองแต่เราจะเปลี่ยนจากสีเทาๆแบบนี้ให้เป็นสีถ้าเป็นเมื่อก่อนเราก็ต้องเอาเข้าคอมแล้วก็เปลี่ยนสีอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้เราสามารถดูจากหลังกล้องได้เลยผ่านฟังก์ชัน View Assist ที่สามารถกดดูได้จากตรงนี้ถ้าเป็นรุ่นก่อนๆเราก็คงใช้ฟอร์คัลเลอร์เพื่อวัดแสงหรือทำให้สีเขียวๆหรือที่รู้จักกันว่า 18% Gray ไปอยู่ที่แบบของเราให้มากที่สุดซึ่ง EOS R54ก็ได้ให้เวฟฟอร์มมาซึ่งสะดวกกับการทำงานมากขึ้นและไว้ใจได้เลยว่าวิดีโอของเราจะไม่โอเวอร์เอ็กซ์โพเชอร์หรืออันเดอร์เอ็กซ์โพเชอร์อีกต่อไปแถมสีสันที่ออกมาก็สวยตามที่ต้องการอีกด้วยและงานไหนที่เราจะต้องทำงานกับผิวก็สามารถเปิดดูเวกเตอร์สโคปเพื่อเช็คค่าสีของแบบและองค์รวมของภาพได้พอเราเอากลับเข้ามาในขั้นตอนทำ post productionทุกอย่างก็จะกลับมามีสีสันแถมไม่ต้องปรับแก้อะไรเลยแถมผิวก็ยังออกมาดูสวยธรรมชาติอีกด้วยสำหรับใครที่มีคำถามหรือสงสัยอะไรก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาถามพวกเราได้เลยในส่วนของ EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามกันด้วยนะครับ Canon Delighting You Always